ธรรมบรรยายเรื่องไม่มีตมไม่มีบัวโดยท่านววิชิระเมธีแสดงธรรมบรรยายณประเทศเนเธอร์แลนด์ขอเชิญท่านสาธุชนสดับรับฟังด้วยความเคารพณบัดนี้มาเคยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึ่งหนังสือเล่มนี้เกิดจากประสบการณ์ตรงคือฝึกด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ตรวจสอบโดยใช้พระไตรปิฎกชื่อสัมมาสมาธิลมหายใจแห่งการตื่นรู้หน้าปกเป็นรูปอัตมาภาพนั่งฝึกสมาธิกับท่านติชนันท์ท่านปี52อัตมาภาพมาอยู่กับท่าน2อาทิตย์ทุกวันนั่งสวดมนต์เดินโยกรมกับท่านทุกวันและทุกวันก็ได้ฟังท่านเทศอย่างใกล้ชิดระยะเผาขนแบบเนี้ยท่านเมตตามากท่านบอกว่าเหมือนหลวงปู่ตอนหนุ่มๆเลยตอนที่ท่านมาไปอยู่กับท่าน83ปีนี้ท่าน84แล้วก็84ย่าง85แล้วแต่สุขภาพโดยรวมท่านน่ะนอกจากไอนิดหน่อยเพราะว่าใช้เสียงเยอะเหมือนท่านมาแล้วนอกนั้นไม่เป็นอะไร84นะโยมนะเดินเหินลุกนั่งไม่ต้องใช้คนประคองบุคลิกภาพเนียบทุกอย่างท่านทิชนันทันก็คือพระเซนจากประเทศเวียดนามลี้ภัยออกมาตอนสงครามเวียดนามกับอเมริกาเวียดนามแตกลี้ภัยมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสเดินสายบรรยายธรรมแล้วก็ปาฐกถาทั่วโลกสอนพุทธศาสนาโดยมุ่งเน้นการเจริญอานาปานสติคำที่ท่านใช้ซึ่งเป็นคำสำคัญของท่านก็คือ Here and Now ที่นี่และเดี๋ยวนี้ทั่วโลกจะรู้จักท่านในฐานะที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของโลกโลกนี้มีพระที่มีชื่อมีเสียงระดับโลกดังมากๆอยู่สองรูปน่ายินดีที่สองรูปนั้นเป็นชาวเอเชียหนึ่งคือดาลัยลามะดังจนกระทั่งว่าชาวตะวันตกเข้าใจว่าเป็นสังฆราชของฝ่ายพุทธจริงๆท่านไม่มีแผ่นดินอยู่ด้วยซ้ำนะไปอยู่รัฐเล็กๆที่ลาดักที่ธรรมศาลาที่อินเดียไม่มีแผ่นดินอยู่อะแต่คำสอนของท่านส่งอิทธิพลทั่วโลกริชาร์ดเกียร์ในอุทิศตนเป็นโฆษกส่วนตัวให้ท่านดาราฮอลลีวูดเครื่องหนึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นพระรูปเดียวที่ได้เข้าไปเทศในรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาเป็นชาวพุทธคนเดียวที่ได้รับเหรียญเกียรติคุณสูงสุดจากรัฐสภาอเมริกาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเกียรติคุณสูงสุดเท่าที่ชาวโลกจะพึงมอบให้กันได้อีกรูปหนึ่งก็คือท่านติชนันท์ฮันลี้ภัยสงครามออกมาในสมัยสงครามเวียดนามทะเลาะกับอเมริการัสเซียหนุนหลังฝั่งหนึ่งอเมริกาหนุนหลังฝั่งหนึ่งสุดท้ายเวียดนามแตกไม่มีชิ้นดีบ้านเมืองพังพินาศ40ปีที่ท่านเข้าประเทศไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านไม่ยอมรับสงครามไม่ว่าจะของฝ่ายเหนือหรือฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือก็บอกว่าท่านเป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายใต้ก็บอกว่าท่านเป็นประชาธิปไตยคนอย่างนี้ก็ไม่เหมาะทั้งสองฝ่ายในที่สุดท่านก็ลี้ภัยออกมาท่านต้องนั่งเรือลี้ภัยออกมาแล้วเวียดนามแต่คราวนั้นก็มีพี่น้องร่วมชาติของท่านลี้ภัยทางเรือที่ว่าโบ๊ทพีเพิลออกมานับล้านคน
กระจายอยู่ทั่วโลกเยอะที่สุดก็ฝรั่งเศสท่านสร้างหมู่บ้านพลัมที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลพี่น้องร่วมชาติของท่านนำเขาเหล่านั้นมาบวชฝึกเจริญสติท่านเห็นคนที่ลี้ภัยออกมาทางเรือถูกข่มขืนถูกปล้นถูกกระทำชำเราท่านและเพื่อนภิกษุณีไปที่ชลบุรีเช่าเรือและทำทีเป็นชาวหาปลาออกเรือไปทยอยช่วยเพื่อนร่วมชาติวันละคน2คน3คน4คน5คนซึ่งเป็นซึ่งตายนับครั้งไม่ถ้วนจะแถลงข่าวที่อเมริกาที่ปารีสคนไม่ฟังแต่วันหนึ่งท่านเขียนบทกวีปรากฏว่าบทกวีนั้นสำนักข่าว AP รอยเตอร์ออกมาขยายความได้ผลมากเพราะมันทั้งไพเราะและมันทั้งกินใจตั้งแต่นั้นท่านก็ใช้บทกวีนิพนธ์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดกวีนิพนธ์ที่ดีที่สุดของท่านเล่มหนึ่งชื่อเรื่องฉันด้วยนามมันแท้จริงไพเราะมากจริงไพเราะมากควรจะหาอ่าน40ปีที่ท่านลี้ภัยออกมานอกประเทศท่านบ่มเพาะการเจริญสติที่หมู่บ้านพลัมวิลเลจและเดินสายบรรยายธรรมสอนการเจริญสติไปทั่วทั้งโลกดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ผู้นำผิวดำชาวอเมริกาบรรพบุรุษของโอบามาซึ่งสู้เคียงบ่าเคียงไหลมากับท่านต่อต้านสงครามเวียดนามด้วยกันเคยเสนอชื่อท่านทิชนันท์ฮันให้ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์สาขาสันติภาพแต่ท่านไม่ได้รับเข้าใจว่าการเมืองคงไม่ยอมพอมีเช่นนั้นทะเลาะกันเพราะท่านต้านอเมริกาไม่ไฟเขียวผลของสงครามเนี่ยทำให้ท่านเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกยอมฟังให้ดีนะดาลัยลามะก็สงครามจีนทุกรานแผ่นดินท่านลี้ภัยออกมาฟ้องชาวโลกทิชนันท์ฮันอเมริกาแล้วก็คนในชาติแตกสามัคคีกันเองเพราะลัทธินิยมอุดมการณ์ท่านเป็นฝ่ายเป็นกลางที่เขาไม่ชอบหน้าลี้ภัยออกมา40ปีผลก็คือท่านก็กลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกทั้งดาลัยลามะทิชนันท์ฮันจะได้ผลกระทบจากสงครามไม่มีแผ่นดินอยู่แต่บำเหน็จจากการที่พบกับความทุกข์คราวนั้นก็ทำให้ทั้งสองท่านกลายเป็นคนสำคัญในระดับโลกท่านทิชนันท์ฮันเทศไว้คราวหนึ่งว่า no mud no lotus ไม่มีตมก็ไม่มีดอกบัวหรอกเห็นไหมซึ่งตรงกับพระวจนะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐฉะนั้นถ้าความทุกข์เกิดขึ้นอย่ากลัวนะความทุกข์จะมาพร้อมกับความจริงอันประเสริฐมากทั้งสองท่านได้พบความจริงอันประเสริฐคือได้ผ่านการเคี่ยวกรรมโดยความทุกข์ได้ค้นพบธรรมะได้นำมาปฏิบัติดับทุกข์ให้ตัวเองแล้วก็ดับทุกข์ให้ชาวโลกกลายเป็นคนของโลกไม่มีแผ่นดินอยู่ทั้งคู่แต่ทั้งสองท่านเป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงเป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัยเป็นที่พึ่งให้คนมากมายมหาศาลทั่วทั้งโลกจนถือกันว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณระดับโลกถ้าไม่เพราะภัยสงครามสองรูปนี้จะได้กลายเป็นคนของโลกไหมนี่แหละคือความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐฉะนั้นเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราเจอความทุกข์อย่ากลัวอย่าผลักไสอย่าต่อต้านความเจ็บปวดความเจ็บไข้ได้ป่วยความมืดอาจขัดข้องความลังเลสงสัยความรำคาญอกรำคาญใจความง่วงความหัวหน้าลายในความสุขที่เคยได้รับก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานภาวนาความทุกข์บรรดามีเหล่านี้ทั้งหมดสำหรับผู้เจริญสติแล้วคือครูไม่ใช่อุปสรรคฉะนั้นเวลาที่เราเจริญสติเราก็ควรจะดูแลตัวเราเองไปด้วยความหิวเกิดขึ้น
ความอยากเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความร้อนเกิดขึ้นความเย็นเกิดขึ้นความชอบใจความไม่ชอบใจเกิดขึ้นงุนเหงียดงุนง่านเกิดขึ้นอิจฉาร่าใจเกิดขึ้นความง่วงเกิดขึ้นความเหน็บชาเกิดขึ้นความปวดเกิดขึ้นฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเคร่งตึงร้อนหนาวเย็นเกิดขึ้นกิเลสบรรดามีทั้งหมดที่มันแสดงตัวที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมของเราเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติแล้วเป็นครูทั้งหมดเป็นของดีทั้งหมดที่เราบรรลุธรรมก็เพราะว่ามีกิเลสเนี่ยนะถ้าไม่มีกิเลสเราจะมาปฏิบัติธรรมทำไมเห็นไหมกิเลสก็คือสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์นี่แหละฉะนั้นความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐกิเลสก็เป็นความจริงอันประเสริฐเพราะกิเลสเป็นเครื่องมือของความทุกข์กิเลสนี่เองเป็นตัวปั่นให้ชีวิตเราเข้าสู่ความทุกข์ฉะนั้นถ้าเรามารู้เท่ามารู้ทันมารู้กันกิเลสซะแล้วในความทุกข์ก็ลดน้อยลงไปมากดังนั้นคำว่าโนมัตโนโลตดังนั้นคำว่าโนมัตโนโลตัสเนี่ยเป็นคำที่สำคัญมากเมื่อไรก็ตามที่ชีวิตของเราผ่านพบกับความทุกข์จะไปกลัวความทุกข์ถ้าความทุกข์มาคู่ตรงข้ามของความทุกข์คือความสุขเขาก็รอเช็คแฮนด์เราอยู่ตรงนั้นแหละใจเย็นๆเจริญสติแล้วเราจะค้นพบอาตมาภาพมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ค้นพบว่าสามีตัวเองไปมีกิ๊กแต่งกันมา10กว่าปีทุกแทบล้มระดาตายไปขอให้สามีเลิกสามีบอกว่าทำไมจะต้องเลิกในเมื่อผมก็รักทั้งสองคนภรรยาบอกว่าพี่ยอมได้แต่หนูยอมไม่ได้คุยกันดีๆไม่รู้เรื่องในที่สุดเธอก็ทำในสิ่งที่สามีไม่เคยคิดคือไปซื้อปืนไปซื้อปืนแล้วเพื่อความมั่นใจก็เลยไปฝึกยิงปืนต้องยิงให้แม่นยิงไม่แม่นคนอื่นรับเคราะห์ด้วยฝึกยิงปืนอยู่2อาทิตย์จนมั่นใจว่าพร้อมวันนั้นเป็นวันที่สามีประชุมบอร์ดสามีเป็นประธานกรรมการบริษัทเธอตัดสินใจแต่งตัวดูดีแล้วก็หยิบปืนพกใส่ในกระเป๋าจะตามไปยิงสามีเธอวางแผนเอาไว้ว่าจะเดินเข้าไปในที่ประชุมในฐานะภรรยาเดินเข้าไปซึ่งหน้าแล้วก็จะจ่อยิงระยะเผาขนต้องเดียวจบหลังจากนั้นก็จะเดินไปมอบตัวทีนี้ก่อนที่เธอจะไปจ่อยิงสามีนั้นเธอมีภาระอยู่ประการหนึ่งคือต้องส่งลูกสาวไปโรงเรียนพอลูกสาวขึ้นรถเธอขึ้นรถสักพักหนึ่งก็เกิดความไม่มั่นใจคนไม่เคยทำชั่วเกิดความประหวั่นพรั่งพรึงขึ้นมาโดยสามัญสำนึกก็เลยเดินขึ้นบ้านไปเข้าห้องน้ำเอากระเป๋าที่บรรจุปืนพกวางไว้บนโต๊ะเป็นนั่งร้องไห้อยู่ในห้องน้ำนานมากจนลูกสาวเอใจก็เดินขึ้นมาตามแม่หาห้องโน้นหาห้องนี้ไม่พบก็เลยตามไปที่ห้องน้ำเห็นกระเป๋าวางอยู่ที่โต๊ะหน้าห้องน้ำก็เลยหยิบกระเป๋าแม่หยิบกระเป๋าสีดำเมื่อมเอ๊ะทำไมมันหนักหนักมากเลยเปิดดูเจอปืนลูกสาวตกใจนะหยิบปืนออกมาได้ยินเสียงน้ำในห้องน้ำเดินไปหาแม่ปืนจ่อหน้าห้องน้ำข้อประตูปังปังปังแม่เปิดออกมาแม่ตกใจลูกถือปืนจ่อลูกถามว่าแม่นี่อะไรแม่ลุกขึ้นมาผัวเขากอดลูกปืนก็ตกลงไปลูกประคองแม่ออกมานั่งร้องไห้กันอยู่ที่โต๊ะความจริงก็ไหลหลังพรั่งพรูออกมาสองคนแม่ลูกกอดกันร้องไห้ชนิดที่ว่าเหมือนฝนตกจนฟ้ารั่วร้องจนกระทั่งว่าน้ำตาคงจะหมดจากคลังน้ำตาบรรดามีในเนื้อในตัวสายน้ำตานั้นไหลเป็นทางเปื้อนทั้งตัวเองเปื้อนทั้งเสื้อผ้าของลูกจนเปียกโชกไปทั้งตัวทีนี้ลูกเนี่ยเคยไปฝึกเจริญวิปัสสนากรรมฐานกับวัดหนึ่งมาก่อนลูกก็เลยบอกว่าแม่จะฆ่าพ่อก็ได้พ่อหนูรู้ว่าอยู่กันมาเนี่ย
ท่าอายุของหนูหนูก็คงรู้ว่าแม่เจ็บแค่ไหนลูกก็สิบกว่าขวบแล้วไงเป็นวัยรุ่นแล้วฉะนั้นหนูคิดว่าหนูเข้าใจแม่แม่จะฆ่าพ่อก็ได้แต่หนูถามหน่อยถ้าแม่ฆ่าพ่อแล้วแม่จะทำยังไงก็ถูกจับแม่ถูกจับพ่อตายแล้วหนูจะอยู่กับใครอ่ะแม่ไม่ได้คิดเลยตอนนั้นก็ตอนนี้แม่คิดสิแล้วหนูจะอยู่กับใครอ่ะแล้วบริษัทของพ่อล่ะแล้วชื่อเสียงของแม่ล่ะนามสกุลของเราอ่ะถ้าขึ้นหน้าหนึ่งอ่ะก็คงพังกันทั้งตระกูลแล้วหนูล่ะแม่ก็สารภาพว่าลูกขอโทษนะแม่คิดไม่ออกหรอกแม่คิดอย่างเดียวว่าต้องฆ่าพ่อแกนี่ยอมดูดิคุณยอมรู้ไหมความโกรธถึงชนิดที่ว่าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันเกิดจากอะไรความรักดูความมหัศจรรย์ของดูความมหัศจรรย์ของกิเลสนะความโกรธชนิดที่ว่าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ต้องฆ่ากันไปข้างเนี่ยนะมาจากรากของมันคือความรักไม่น่าเชื่อใช่ไหมรักกันมากก่อนจะแต่งงานเนี่ยต้องไปขอเข้ามาจากอกพ่ออกแม่อัญเชิญเข้ามาอยู่เรือนหอบ้านเก่าก็ไม่ได้นะต้องสร้างให้ใหม่แล้วเรียกบ้านใหม่นั้นว่าเรือนหอนี่เจ้าบ่าวให้เกียรติเจ้าสาวขนาดนี้ได้อยู่กันมาเนี่ยจนลูกเป็นวัยรุ่นตอนต้นแล้วเนี่ยมันเกิน10ปีแล้วรักมากทีนี้เมื่อรักมากๆเนี่ยพอมันพลิกกลับมันเป็นอะไรเจ็บมากโกรธมากเกลียดมากแค้นมากจนกระทั่งว่าหัวอกหัวใจของเธอนั้นรองรับความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ไหวเธอถึงบอกว่าถ้ามีเขาก็ต้องไม่มีฉันถ้าใครคนใดคนหนึ่งจะอยู่ในโลกนี้อีกคนต้องตายอาตมาได้ฟังเรื่องนี้จากเธอซึ่งเล่าเองเนี่ยอาตมาสะเทือนใจมากสะเทือนใจว่าความรักเนี่ยเวลามันกลับตาลปัดเนี่ยมันรุนแรงได้ขนาดนั้นเลยหรือรักร้อยทุกร้อยโยมพระพุทธเจ้าเคยตรัสรักร้อยทุกร้อยพระองค์ตรัสว่ารักสิบก็ทุกสิบรักยี่สิบก็ทุกยี่สิบไล่ขึ้นมาจนกระทั่งพระองค์ตรัสว่ารักร้อยก็ทุกร้อยมันน่าสะใจก็ตรงที่ว่าความรักนั้นถ้าไม่ถูกกำกับโดยสติมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นด้านตรงข้ามคือความเกลียดและความเกลียดนั้นเป็นกิเลสในตระกูลโทสะโทสะจะแสดงตัวออกมาเป็นโทสะโกธะโทสะคืออะไรคือการบรรทุสร้ายโกธะคือความโกรธความโกรธก็จะแสดงตัวเป็นอะไรความเครียดแค้นความจำฝังใจและในที่สุดก็ลงไม้ลงมือกลายเป็นการประทุษร้ายนี่ในกิเลสตระกูลโทสะราคะเนี่ยก่อให้เกิดโทสะโทสะก่อให้เกิดโมหะโมหะก่อให้เกิดราคะราคะโทสะโมหะคือวัฏจักรของกิเลสที่หมุนวนดังหนึ่งงูกินหางโมหะทำให้เราหลงรักใครคนใดคนหนึ่งหัวปักหัวปั๊มใช่ไหมถามว่าทำไมเราจึงมีโมหะหลงรักใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นเพราะว่าเราไปเกิดราคะติดเนื้อต้องใจเขาพอติดเนื้อต้องใจเขาก็อยากจะได้ใครจะมีอยากจะครอบครองเขาพอไม่ได้ดังใจก็กลายเป็นโทสะโทสะเกิดจากอะไรก็ราคะคือความรักทำไมรักแม่รักไม้ขนาดนั้นปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นก็โมหะก็เพราะหลงไงเห็นไหมนี่แหละความโกรธความเกลียดความชิงชังข้างแค้นจนกระทั่งกลายเป็นการเข่นฆ่าราวีให้แตกดับกันไปข้างหนึ่งก็มีรากมาจากความรักโยมเห็นไหมเมื่อวานพระอาจารย์บอกว่าวิปริณามทุกขังความสุขที่เปลี่ยนรูปไปก็กลายเป็นความทุกข์รูปแบบหนึ่งเหมือนกัน
ฉะนั้นถ้าเรามีความสุขกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพึงระวังไว้นะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นอาจจะกลายเป็นที่มาของความทุกข์ได้เหมือนกันและในทางกลับกันด้วยหลักของโนมัสโนโลตัสไม่มีตมก็ไม่มีบัวความทุกข์ก็ก่อให้เกิดความสุขได้เช่นเดียวกันลูกสาวก็เลยเตือนแม่ว่าแม่แม่ฆ่าพ่อได้สำเร็จแต่แม่ก็ต้องไปจบชีวิตในคุกแล้วหนูล่ะแล้วชื่อเสียงของพ่อของแม่ล่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างมาร่วมกันก็คงพังกันไปหมดทีนี้พอแม่ได้กัลยาณมิตรอย่างนี้แม่ก็ตื่นขึ้นมากอดลูกแล้วก็ร้องไห้บอกว่าลูกแม่มืดจริงๆเรื่องนี้นะแม่จะเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้มันเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงนะลูกแล้วด้วยชื่อเสียงวงตระกูลของเราเนี่ยใครรู้ก็ไม่ได้ลูกตอนแม่แต่งงานหนังสือพิมพ์ลงกันทุกฉบับลูกจะให้แม่ทำยังไงล่ะมีแต่ตายเท่านั้นแหละลูกถึงจะเป็นทางออกนั่นหมายความว่าเธอไม่ได้ทุกข์เพราะอกหักจากสามีเท่านั้นใช่ไหมอะไรที่เธอทุกข์ต่อจากนั้นอุปาทานคือมันอุปาทานคือความยึดติดถือมั่นในชื่อเสียงอัตตาตัวกูของกูที่เธอได้สร้างขึ้นมาร่วมกันกับสามีเห็นพิษของมันหรือยังนี่แหละเราถึงต้องมาเจริญสติกันนั่งหนาไงเพื่อจะได้ถอดถอนความยึดติดถือมั่นในอัตตาและอัตตนียาคือสิ่งที่นำเรื่องในอัตตานั้นๆเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยย้ำนักย้ำหนาเลยในอริยสัจ4เนี่ยให้เราพิจารณาลงไปที่กายนะที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเมื่อพิจารณาแล้วให้เราวางเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายวางท่าทีรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็เฉยไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปปรุงนี่แหละเพื่อให้เรานั้นคลายความยึดติดถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นเองนี่คือกรณีศึกษาที่ดีมากเพราะเธอไปรักแล้วก็สร้างก้อนอุปาทานก้อนใหญ่ขึ้นมาที่เรียกว่าครอบครัวนอกจากก้อนอุปาทานที่ชื่อครอบครัวแล้วก็มีก้อนอุปาทานที่ชื่อเสียงวงตระกูลสมบัติแล้วก็สร้างคือคาทับลงไปในตัวสามีด้วยว่าสามีต้องเป็นของฉันถ้าคนอื่นมาของฉันไปเป็นของเขาเราก็อยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ตลอดเวลาดังกล่าวนี้ผู้หญิงคนนี้รู้สึกตัวไหมว่ากิเลสปั่นหัวเธอไม่รู้หรอกเธอคิดอยู่อย่างเดียวว่าตายเห็นหรือยังนี่แหละกิเลสเหล่านี้นะลูกก็เลยบอกว่าแม่ฆ่าพ่อก็ได้แต่หนูขออย่างนะถ้าแม่ตายเพราะถ้าแม่ทำอย่างนี้แม่ต้องถูกประหารหนูอยากให้แม่มีหลักประกันว่าตายแล้วจะไปสู่สุคติแม่ไปปฏิบัติธรรมกับหนูนะขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตหนูไม่เคยขออะไรใหญ่ๆจากแม่เลยนะอย่างดีก็ขอค่าเทอมคราวนี้หนูขอแม่ได้ไหมให้หนูจดจำแม่ในชุดขาวแม่ไม่ต้องทำเพื่อตัวเองก็ได้แม่ทำเพื่อหนูได้ไหมก็เลยเก็บปืนแล้วก็ตัดสินใจขับรถไปเลยไปต่างจังหวัดไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานกับลูกสาว3วันนั้นผู้หญิงคนนี้ร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดเสื้อขาวนี่เปียกทุกวันจนยังกลมก็ไม่รู้เรื่องนั่งสมาธิก็ไม่รู้เรื่องร้องทุกวันทำไปทำมาจนกระทั่งเลยวันที่3ก็เหมือนที่อาตมาภาพเล่าเมื่อวันก่อนว่านักบินที่แรกเอาเครื่องบินขึ้นแรกเอาเครื่องบินลงนั้นมักจะมีอาการประหวั่นพรั่นพรึงแต่พอเอาเครื่องขึ้นบินบ่อยๆเอาเครื่องลงจอดบ่อยๆในที่สุดก็ค้นพบความชำนาญหลังๆมาเนี่ยเอาเครื่องบินลงแต่พื้นเนี่ยนุ่มนุ่มดังแพรใหม่เหมือนสโลแกนของสายการบินไทยนุ่มดังแพรใหม่เอาเครื่องลงเนี่ยเนี่ยเอาเครื่องขึ้นเนี่ยเนี่ยจิตของผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกัน3วันแรกไม่รู้เรื่องเพราะว่าจิตของเธอเป็นดังปลาที่อยู่ในน้ำไม่คุ้นชิน
จูงหยิบขึ้นมาวางบนบกก็ดิ้นดิ้นทุกวันดิ้นทุกวันดิ้นจนกระทั่งมันเหนื่อยอ่อนจนกระทั่งว่าน้ำตาที่ไหลทุกวันไหลทุกวันไหลทุกวันนั้นผลิตไม่ทันแล้วน้ำตาเริ่มแห้งวันที่สี่วันที่ห้าขณะที่เธอกำลังเดินจงกรมน้ำตาก็ยังคงไหลอยู่แต่ลดปริมาณลงแล้วนะมือของเธอประสานกันอยู่ตรงด้านหน้านะมือประสานอยู่ตรงหน้าตักตรงหน้าท้องเนี่ยเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปรู้บ้างไม่รู้บ้างอยู่ในปัจจุบันบ้างอยู่ในอดีตบ้างอยู่ในความคิดบ้างอยู่ในความแค้นบ้างกลับมาตื่นรู้ดูเท้าบ้างบางก้าวก็ทันบางก้าวก็ไม่ทันแต่จิตเริ่มเข้าสู่ที่ทางของมันอย่างถูกต้องในขณะที่ความทุกข์กำลังเล่นงานเธอแล้วก็เขม็งเกลียวขึ้นเรื่อยๆอยู่ใต้พระวังคจิตนั่นเองมือของเธอนั้นก็ประสานกันอยู่และเธอกำลังเดินจงกรมอยู่ในความเงียบผลของการสั่งสมอบรมการเจริญสติมาอย่างต่อเนื่องประมาณ 4-5 วันนาทีหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินประสานมือกันอยู่นั่นเองจู่ๆมือของเธอก็หลุดพวกออกจากกันและนาทีนั้นจิตของเธอก็หลุดพวกออกมาจากความโกรธความอาฆาตพยาบาทที่มีต่อสามีเธอชาตั้งแต่ท้ายทอยจรดปลายเท้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้บ่อน้ำตาไหลทะลักออกมาเลยเปียกโชกทั้งเนื้อทั้งตัวเธอตัวชาอยู่พักใหญ่เป็น10นาทีทำอะไรไม่ถูกในที่สุดต้องนั่งลงแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นจนตัวโยนแต่แปลกมากคราวนี้เธอมีความสุขปีติไหลหลั่งทางทนซึมซ่านไปทั่วสารพังกายยังมีความสุขสักพักหนึ่งใบหน้าของสามีก็ปรากฏขึ้นมาแต่การเห็นใบหน้าของสามีคราวนี้นั้นไม่เหมือนทุกครั้งครั้งนี้เธอรู้สึกสังเวชสามีอย่างจับจิตจับใจเหมือนคนที่ขึ้นมายืนอยู่บนฝั่งแล้วมองลงไปในทะเลเห็นสามียังคงลอยคออยู่ในทะเลแห่งความทุกข์ตะเกียกตะกายกินของบูดของเน่าอยู่ในบ่อน้ำคำเธอสมเพศสามีอย่างถึงที่สุดแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ดังหนึ่งพระโพธิสัตว์สมเพศสัตว์โลกตัวหนึ่งซึ่งยังลอยคออยู่ในทะเลแห่งความทุกข์มองเห็นสามีคราวนั้นแล้วเธอรู้ได้ในนาทีนั้นว่าจิตของเธอหลุดพ้นจากความอาฆาตพยาบาทโดยอัตโนมัติแต่เธออธิบายไม่ได้กลางคืนนั้นไปกราบถามครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกว่ายินดีด้วยนะลูกลูกพ้นแล้วธรรมะสังเวชที่เกิดขึ้นกับลูกนั่นแหละแสดงว่าลูกมาถูกทางแล้วปฏิบัติต่อไปนะแล้วพรุ่งนี้ลูกจะมีความสุขมากเธออยู่ต่ออีกครึ่งเดือนมีความสุขมีความร่าเริงเบิกบานจนกระทั่งบางวันเธอต้องผิวปากออกมาเพราะมีความสุขมากความอาลัยอาวรณ์คร่ำครวญหวนให้ต่อสามีไม่เหลือแต่ความสมเพชเหลือแต่ความสงสารที่สามีไม่สามารถปกครองตัวเองได้ปล่อยกายปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของราคะกามารมณ์ดำพิษณาพอกลับออกมาจากขอศีลปัสนากรรมฐานคราวนั้นทั้งเธอทั้งลูกมีความสุขกันมากกลับมาถึงบ้านเธอโทรศัพท์หาสามีสามีตกใจมากเพราะว่าเป็นวัวสันหลังหวะแล้วก็บอกสามีให้เปิดโทรศัพท์ของเมียน้อยคุยกัน3คู่สายพี่คะฟังให้ดีนะคะ2คนนั้นขนลุกขนพองเลยเสียงเธอเย็นมากเนี่ยพี่คะฟังให้ดีนะคะที่ผ่านมาเราหลงผิดกันมากจากนี้เป็นต้นไปน้องจะไม่กลับไปเป็นเช่นนั้นและสำหรับคุณน้องพี่ขออภัยนะที่เคยก้าวร้าวจากนี้เป็นต้นไปพี่ยกโทษให้ของของพี่ไม่ใช่ของของพี่มาแต่เดิมฉะนั้นถ้าอยากได้พี่ยกให้เอาไปเลยนะคะด้วยความสบายใจไม่เพียงแต่โทรศัพท์ไปประกาศบริจาคสามีเท่านั้นนะยังขออภัยคนทั้งคู่ด้วยสามีตกอกตกใจขับรถมาหาก็มาขอโทษขอโพยขออภัยขอคืนดีแต่เธอบอกว่ามันจบแล้วพี่
น้องจะไม่กลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกชีวิตของน้องจะต้องไปทางหนึ่งเพราะบัดนี้น้องได้รู้แล้วว่าความสุขมันไม่จำเป็นต้องผูกไว้กับการอารมณ์เสมอไปเท่ากับว่าผู้หญิงคนนี้นั้นก่อนนั้นเธอเป็นปลาเป็นปลาที่คิดว่าจะต้องมีชีวิตอยู่ในน้ำเท่านั้นทีนี้ต่อมาปลาตัวนั้นก็พัฒนาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสามารถขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนบกก็ได้ด้วยหมายความว่ายังไงกล่าวคือก่อนหน้านั้นเธอพัวพันอยู่กับกิเลสทีนี้พอผลของการเจริญสตินั้นผลิดอกออกผลอย่างถึงที่สุดเธอก็สามารถมาใช้ชีวิตโดยไม่ก่อเกี่ยวกับกิเลสก็ได้นี่คือสุดยอดของการค้นพบที่ยิ่งกว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เพราะว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นค้นพบอย่างดีที่สุดก็แค่กฎของธรรมชาติฝ่ายวัตถุแต่ตัวผู้ค้นพบเองก็ยังคงมีความทุกข์แต่การค้นพบในทางธรรมนั้นถ้าใครค้นพบเข้าแล้วสลัดทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงผู้หญิงคนนั้นหลุดจากน้ำขึ้นสู่บกแล้วใช้ชีวิตอยู่บนบกอย่างมีความสุขทุกวันนี้ก็ขอหย่ากับสามีมีทรัพย์สินที่สามียกให้เรียกว่าอยู่กินกันลูกไปสบายแล้วเธอรีทายงานที่เธอทำทุกวันนี้คือแล้วเธอรีทายงานที่เธอทำทุกวันนี้คือเดินสายสอนกรรมฐานไม่ทำอย่างอื่นแล้วเธอบอกว่าเสียเวลาของชีวิตและทุกวันนี้เธอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขมากนี่เห็นไหมใครจะไปรู้ล่ะว่าความรักจะแตกหน่อต่อไปกลายเป็นความเกลียดใครจะไปคิดล่ะว่าความเกลียดจะกลายเป็นความโกรธความโกรธจะกลายเป็นความชิงชังข้างแค้นถึงขั้นต้องฆ่าและใครจะไปรู้ล่ะว่าวันที่ผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจจะไปฆ่าสามีกลับเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เธอเริ่มฆ่ากิเลสและทุกอย่างถึงที่สุดกลับกลายเป็นจุดตั้งต้นของการที่เธอค้นพบสุขอย่างถึงที่สุดดังนั้นปลายทางของความทุกข์อาจเป็นความสุขที่คาดไม่ถึงพระพุทธเจ้าจึงว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์คือความจริงอันประเสริฐเมื่อเรากลับออกไปใช้ชีวิตนอกงานภาวนาคราวนี้และพบกับความทุกข์อย่าได้กลัวความทุกข์อีกต่อไปเชื้อเชิญความทุกข์มาเถอะเราหนีความทุกข์ไม่ได้หรอกเราอยู่ในโลกก็มันอยู่ใต้ฟ้าคุณเลี่ยงฝนไม่ได้หรอกคุณอยู่กลางแดดคุณก็เลี่ยงเงาไม่ได้หรอกอยู่ในโลกคุณเลี่ยงทุกข์ไม่ได้แต่คุณเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขได้คุณเลือกที่จะวางท่าทีต่อความทุกข์ว่าจะให้มันทำร้ายเราหรือจะให้มันเป็นครูเราก็ได้นี่คือความประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐเพราะที่ใดมีทุกข์ที่นั่นก็มีทางพ้นออกจากทุกข์โดยดังนั้นผู้ปฏิบัติทุกคนจึงไม่ควรกลัวทุกข์แต่ควรจะมองความทุกข์ในฐานะที่เป็นกัลยาณมิตรที่มาสอนจิตสอนใจของเราให้ตื่นขึ้นมาจากความมืดบอดและดังนั้นคำกล่าวที่ว่าโนมัสโนโลตัสไม่มีตมก็ไม่มีบัวจึงเป็นคำกล่าวที่สอดคล้องอย่างยิ่งกับพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชีวิตของเราทุกคนมีตมอยู่เยอะมากใช่ไหมเนี่ยดูแต่ละคนรากของเรายังอยู่ในตมของความโกรธตมของความเกลียดตมของความชิงชังตมของความโลภตมของความโกรธตมของความหลงตมของตัณหามานะทิฏฐิอิจฉาริษยาแข่งดีเอารัดเอาเปรียบถือเขาถือเราถือเนื้อถือตัวยึดโสโอหังมักใหญ่ไฟสูงลืมเนื้อลืมตัวปมด้อยปมเด่นอยากดีเด่นดังอยากกดอยากข่มอยากขี่อยากแค้นอยากฆ่าอาฆาตมาดร้ายปากร้ายใจต่ำเหล่านี้คือตมที่ชีวิตของเรายังโยงอยู่แทบทั้งสิ้น
ในมุมมองของคนสามัญตมก็คือสิ่งสกปรกโสโครกแต่เราเคยตระหนักรู้ไหมว่าก็เพราะมีตมนั่นเองบัวจึงอุบัติขึ้นและก็ด้วยธัญญาหารปุ๋ยที่สลายตัวมาจากตมนั่นเองก็ก่อให้เกิดดอกบัวและก็โดยรากที่ยังโยงอยู่กับตมเหล่านั้นนั่นเองบัวก็จึงได้ผลิบานที่บัวบานก็เพราะว่ามีตมฉันใดที่ชีวิตผลิบานก็เพราะว่ามีตมคือกิเลสฉันนั้นแหละโดยดังนั้นมองในมุมหนึ่งกิเลสก็เป็นสิ่งที่มีบุญมีคุณพอสมควรเพราะถ้าไม่มีกิเลสไหนเลยเราจะพ้นจากกิเลสได้ผู้รู้จึงบอกว่าท่ามกลางความสกปรกก็มีความสะอาดท่ามกลางสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดก็มีพระนิพพานเรื่องนี้นำมาบอกเล่าไว้เพื่อผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายธรรมจารีทุกคนจะได้มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติเวลาที่ปฏิบัติแล้วสังเกตว่าตัวเองไม่คืบหน้าไม่เจริญอึดอัดขัดข้องติดขัดสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็อย่าเสียใจกิเลสซึ่งเป็นดังตมทุกอย่างจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในทางจิตใจของเราแน่นอนไม่วันนี้หน้าในทางจิตใจของเราแน่นอนไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่วันนี้ก็วันพรุ่งไม่ปัจจุบันขณะก็อาจจะเป็นขณะต่อไปฉะนั้นก็ขอให้เราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำความเพียรไปเรื่อยอย่าเหนื่อยอย่าท้อเราเดินทางทุกวันเป้าหมายอยู่ที่เดิมยังไงมันก็ต้องถึงจะถึงเร็วถึงช้านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่พระอาจารย์ขอฝากไว้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติ